จะดีกว่าไหมถ้าคุณเล่น TikTok แล้วยังสามารถทำเงินได้ด้วยเดี๋ยวผมจะพามาดูรายได้สำหรับวันนี้ของผมนะครับผมผมเข้ามาที่ TikTok ของผมนะครับสำหรับวันนี้วันเดียวนะครับมันจะสรุปเป็นวันต่อวันวันอื่นอาจจะได้มากได้น้อยกว่านี้นะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราไปเข้าไปดูรายได้จากการเป็นนายหน้าสำหรับวันนี้นะครับผมเห็นไหมฮะยอดขายของผมเป็น 9,000 กว่าโอ้จะหมื่นแล้วนะเนี่ยได้ค่านายหน้ามา 2,300 นะครับและผมเมื่อคู่เป็นรายได้ที่เข้ามารายวันนะครับผมอย่างที่ผมเคยบอกไว้ก่อนนะครับผมบางวันก็มีรายได้เยอะบางวันก็มีรายได้น้อยบางวันก็ไม่มีรายได้เข้ามานะครับผมแต่ว่าทำมาในเดือนนึงเนี่ยผมจะมารวบรวมให้ดูว่าพอจะมีรายได้เท่าไหร่นะครับผมก็จะมาที่ยอดเงินที่เราสามารถถอนได้นะครับนี่เป็นยอดที่ผมทำมาในช่วงเดือนนึงนะครับผมบางคนอาจจะได้มากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้หรือไม่ได้เลยก็มีนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำคลิปโดนใจชาว TikTok แค่ไหนนะครับผมซึ่งนี่ก็คือรูปแบบการหารายได้จาก TikTok นะครับโดยการเป็นนายหน้าซึ่งเราเอาสินค้าเขามารีวิวมาใช้งานนะครับผมหากมีผู้ซื้อสินค้าผ่านคลิปเรานะครับเราก็จะได้ค่านายหน้านั่นเองนะครับโดยเฉพาะสาวๆนี่ผมว่ามีของให้ซื้อให้ขายกันเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับผมทำหนังสือชื่อ TikTok Shop เพิ่งวางแผงไปเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยฮะชื่อเต็มๆก็คือทำได้ชัวร์ขายรัวๆใน TikTok Shop นะครับผมก็ก่อนนั้นผมเขียนหนังสือ TikTok อยู่เล่มนึงนะครับผมอย่างเล่มนี้ก็นะครับเป็นพื้นฐานเลยใครที่ไม่รู้เรื่องอะไร TikTok เลยก็สามารถหาเล่มนี้มาดูก่อนได้